ก็ดังมหาสนุกมันไปไหมครูอันนี้ก็สอนเต้นแบบมีอารมณ์นะคะทุกคนหน้าการเต้นเนี่ยมันมีอิมแพคเยอะมากเช่นเต้นแบบมีความสุขก็ต้องยิ้มบ้างอย่างนี้เรายวนเต้นแบบฉันอยากเต้นมากลองทุกคนลองเต้นแบบแฮปปี้ที่สุดในชีวิตนะคะยิ้มนะคะห้ามผมยิ้มเลยนะคะอ่ะมิวสิกค่ะเฮ้ยตากล้องเห็นป่ะอะไรคะอะเต้นแบบมีอารมณ์ยิ้มนะคะทุกคนคืนนี้มือเคสอีกแล้วอยากให้ครูแบบสอนเต้นสเต็ปของครูให้พวกเราดูก่อนได้ไหมคะได้เลยค่ะเต้นแบบมีอารมณ์ขอดูค่ะนักเรียนดูอันนี้หมุนหมุนตัวนะคะแล้วก็หมุนเอาด้วยค่ะสมมติว่าครูขาสมมติว่าถ้าครูไปเที่ยวอย่างเงี้ยแล้วแบบว่าเราอยากแอลแบบแอลผู้ชายที่กำลังมองเราอยู่เราสามารถเดินมาเต้นแอลเขาได้ไหมคะเออเดี๋ยวเป็นผู้ชายให้เออเดี๋ยวเป็นผู้ชายให้ได้แน่ใจยืนยืนรอเลยสมมติว่าคุณครูมาคนเดียวใช่ไหมคะแล้วผู้ชายคนนี้แบบว่าเขาไม่สนใจคุณครูเนี่ยคุณครูสามารถเต้นเย้าอยู่ให้รู้สึกว่าเขาแบบว่ามานั่งโต๊ะครูได้ไหมคะอย่างนี้ให้เขานั่งบนเก้าอี้ได้ไหมคะสะดวกกว่าเดียวนะวิตายแล้วละครลินเรื่องอะไรอ่ะผู้ชายยังไม่สนใจไปเดี๋ยวๆไปไปเลยอย่าเล่นแบบนี้นะช้าไม่ดีหรอกลองนั่งดูไหมครูจะสาธิตถ้าเต้นแบบว่าเราเกลียดผู้ชายคนนี้มากเต้นให้ห่างที่สุดเท่าที่จะห่างได้เพื่อเมื่อกี้ผมให้พี่อีกอย่างนึงเนี่ยแล้วพี่มาให้ผมเต้นห่างบ้าเลยเอาแบบไหนใกล้ชิดดิเมื่อกี้เอาแบบชอบมากเออเต้นแบบเราจะแอลผู้ชายอ่ะนั่งรอเลยนั่งรอได้เลยมิวสิกมาแบบถึงเนื้อถึงตัววา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 คุณขาฮะวันนี้ที่ร้านไปโชว์โก๊ตีเลยฮะอันนี้คือเต้นแบบมีอารมณ์ได้อารมณ์เต้นแบบไร้อารมณ์ก็มีนะขอดูแบบไร้อารมณ์ขอดูไอ้บ้าก็ต้านท่านี้นึกว่ามันจะหยุดพร้อมนะรับตีมาไวเลสเหรอต่อไปท่าสุดท้ายอันนี้ทีเด็ดอะไรคะครูเต้นธรรมดาโลกจะไม่จำแล้วยังไงอะคะท่านี้เต้นที่ไหนใครก็มองเต้นไปดุชาไปจะบ้าเดี๋ยวก็น้ำเนื้อหกเหม็นผับเขาอะไรคะยี่สาธิตเต
เต้นธรรมดาโลกไม่จำมิวสิกมาสอนสเต็ปใหม่โอ้โหแจ่มเลยอ๋อเต้นแบบรู้ไม่จำเออเมื่อกี้สเต็ปไม่ได้อีกทีได้ป่ะโอเคไปไปเอาไปโโจดังมหาสนุกกว่าผมจะมีวันนี้ได้บอกเลยว่าเปียโนไม่ง่ายครับแต่ตอนนี้ผมมีวิธีที่ง่ายสำหรับทุกคนคอร์สเรียนเปียโนแบบออนไลน์จาก BC Terro Music Course หลักสูตรเข้มข้นตรงจากอเมริกาและที่สำคัญนะครับคอร์สเรียนนี้ไม่จำกัดชั่วโมงเรียนครับคุณสามารถเล่นได้ทุกที่ทุกเวลาครับขยันซ้อมนะครับแล้วเรามาเล่นเปียโนด้วยกันเพราะใครๆก็เล่นได้กับ BC Terro Music Courseโจดังมหาสนุกหนูโดนผัวทิ้งเงียบเหงาหมาสักตัวก็ไม่เดินผ่านตกใจอะไรอะคะไอ้คนมาช่วยขายลูกจ้างในร้านก้นหน้าเหมือนเห็บเหมือนหมัดว่าใครอะคะต้องให้บอกอีกว่าต้องให้บอกอีกว่าพี่คนอะไรเงี้ยหรอแวะกินอะไรก่อนดีกว่าโอ้โหสวัสดีครับพี่อยู่แล้วพี่ไม่ต้องห่วงสวัสดีครับพี่สวัสดีครับพี่ครับขอบคุณครับเชิญครับเชิญครับของแบบนี้นะพี่นะไม่ต้องไปพูดอะไรมากแป๊บเดียวเดี๋ยวก็มามึงเนี่ยนะซ้ำซ้อนจริงๆเลยแจ็คปอดหายคอมาอีกแล้วมึงต้องใส่อย่างนี้กันเหรอมันไม่หันยากอะวะยากอะไรล่ะหันง่ายๆหันมาหากูดิฮะว่าไงพี่นี่นี่ง่ายแบบนี้หันกลับโอ้ยเดี๋ยวหันกลับเลยไปครึ่งนึงมีกาแฟอะไรบ้างคะอะไรนะคะมีกาแฟอะไรบ้างแหกตาอ่านเอาเองได้มั้ยคะเพราะเป็นภาษาอังกฤษอ่านไม่ออกอ่านไม่ออกค่ะใช่ปัญหาโอ้เอลาเต้ดีมั้ยเนี่ยแล้วก็มอคค่าจะดีหรือเปล่านะแบบปั่นเฟปเป้ไหมเดี๋ยวพี่ไปออกคำสั่งมึงก่อนกันแล้วกันเอาชาดำเย็นเอาชาดำเย็นแก้วหนึ่งมึงจะพูดถึงลาตรงลาเต้ทำไมเนี่ยผมติดหวานขอบคุณครับได้แล้วหรอทำรอไว้แล้วค่ะเดี๋ยวจะเพิ่งกินดิสั่งให้พี่แก้วหนึ่งพี่กินอะไรอ่ะอะไรก็ได้เมื่อเช้าตื่นเช้าได้เปล่าล่ะเจ็ดโมงเจ็ดโมงเอ๊ผมว่าแรงๆไปเลยเป็นช็อตเล็กๆไปเลยไหมกาแฟดิบกาแฟดิบคืออะไรดิบ3คนไงเมื่อก่อนเนี้ยดิบตะโจไนเคยจากข้างเปล่าใช่อันนี้หยอกเล่นๆกาแฟดิบแก้วเล็กครับมาเร็วเอาไปกาแฟดิบกาแฟดิบคืออะไรวะกาแฟดิบเล็กๆเป็นช็อตอร่อยดิบกาแฟไปนั่นน่ะเป็นช็อตแล้วกระโดดกรึบไม่ต้องมากินเยอะปวดท้องมันจะพอตื่นหรือวะเฮ้ยพี่เชื่อผมจากง่วงนี่พี่แบบปึ๊กเลยจริงเหรอฮะเป็นไงเป็นไงเป็นไงดีตื่นไหมโอ้ยคึกคืนนี่โอ้โหไม่เจ็ดฮะไปนวดกันนวดไหนพี่อยากนวดพี่อยากนวดกินกาแฟไปทำงานจะนวดอะไรนักหนาแล้วแหมขาวเหมือนกันนะเราน้องว้าวว้าวสู้ซ่าไหมสู้ซ่าไหมว้าวเอาเลยเดี๋ยวให้เดือดร้อนยังไม่จบหรอกเรื่องผู้หญิงถ้าหยองห้ามบอกใครนะว้อยทำไมพี่ชอนห้ามบอกใครพี่เจี๊ยบต้องดูนิดหน่อยจัดการเลยเฉลิมจัดการเลยเฉลิม
สนใจมีคนนั่งเป็นเพื่อนสักคนไหมครับแกทำบัตรก่อนดิแบบนี้อย่าเสียใจไปเลยครับชีวิตคนเรามันไม่ได้อยู่แค่คนเดียวนะครับเรายังมีเพื่อนร่วมโลกอีกเยอะแยะไปรวบรัดตัดทอนดีจริงจริงว่าไอ้คนนี้หนูเป็นไรอะหนูโดนผัวทิ้งหนูโดนผัวทิ้งค่ะเอ้ยไม่เป็นไรหรอกครับอย่าไปคิดมากครับแค่ผู้ชายตัวเดียวฮะอย่างผมเนี่ยถึงจะเมียเยอะแต่ผมก็รักตะลึงตะลึงโอ้ยไปอยู่กับผมดีกว่าครับโอ้โหทิ้งหนูลงมาจากชั้น4ค่ะทิ้งหนูลงมาจากชั้น4ค่ะพี่ผัวทิ้งคือเขาไม่ได้ไปมีคนใหม่เขาทิ้งมาจากชั้น4เขาทิ้งหนูจากชั้น4นี่มึงยังมีชีวิตรอดขนาดนี้เหรอโอ้ยพี่ไม่ต้องปฏิเสธหรอกวันนั้นน่ะขายลูกชิ้นขาเป๋พี่ยังเอาเลยอ่ะทําได้มันหยองไม่เป็นไรไม่เป็นไรไปไหนอ่ะไปพากันเข้าไปข้างในหลังร้านเอาหยองยังไงเนี่ยโอ๊ยผมฉีดยาให้เรียบร้อยแล้วนะครับไม่ต้องไปพบแพทย์นะครับโอเคจ้ะนะถ้าป่วยเมื่อไหร่มาหาพี่ยาพี่ดีพร้อมฉีดให้โอเคโจดังมหาสนุกว่าผมจะมีวันนี้ได้บอกเลยว่าเปียโนไม่ง่ายครับแต่ตอนนี้ผมมีวิธีที่ง่ายสำหรับทุกคนคอร์สเรียนเปียโนแบบออนไลน์จาก BC Terro Music Course หลักสูตรเข้มข้นตรงจากอเมริกาและที่สำคัญนะครับคอร์สเรียนนี้ไม่จำกัดชั่วโมงเรียนครับคุณสามารถเล่นได้ทุกที่ทุกเวลาครับขยันซ้อมนะครับแล้วเรามาเล่นเปียโนด้วยกันเพราะใครๆก็เล่นได้กับ BC Terro Music Course จอดังมหาสนุกยานถึงเอวเงียบอย่างนี้วะเฮ้ยมันลงพักหรือป่าชาเนี่ยโอ้สวัสดีครับผมเข้าเวรกี่โมง8โมงเช้าครับแล้วนี่กี่โมง10โมงครับออกมาข้างนอกเนี่ยผมผิดอะไรครับออกมาข้างนอกวิดพื้น10ครับผมผิดอะไรคุณมางานสายงานเข้า8โมงใช่ไงตอนนี้10โมงก็ใช่ไง10โมงคุณมาสาย2ชั่วโมงไม่ใช่อ่ะครับไม่น่าจะใช่ยังไงคือผมก็มาแบบนี้ทุกวันนะครับสารวัตรครับมาทุกวันใช่ครับกี่วันแล้วก็ตั้งแต่รับราชการนะครับงั้นเพิ่มเป็น100ทีผมผิดอะไรดาบเข้าเวรกี่โมงก็ตามระเบียบเราต้องเข้า8โมงเช้าครับคุณอยู่ตรงนี้ตั้งแต่กี่โมงตั้งแต่8โมงตอนนี้10โมงครึ่งผมก็ยังอยู่สารวัตรเข้างานกี่โมง8โมงตอนนี้กี่โมง10โมงวิดพื้นเลยเฮ้ยผมออกไปทำคดีมาขออภัยด้วยที่ผมมาช้าผมทราบครับว่าท่านอยู่หน่วยสืบครับประชาชนเดือดร้อนเมื่อไหร่เราต้องพร้อมให้บริการ24ชั่วโมงคุณรู้ไหมนี่ผมไม่ได้นอนมาเดือนกว่าแล้วทำไมไม่นอนล่ะครับถ้าประชาชนเดือดร้อนถ้าผมนอนอยู่เขาจะพึ่งใครผมถึงไม่นอนไม่นอนไม่นอนผมถึงไม่นอนไงกี่วันแล้วครับเนี่ยเดือนกว่าผมว่าท่านควรพักผ่อนบ้างดีกว่านะครับพักหลังๆเนี่ยท่านปลอมตัวไปจับยาเสพติดแล้วท่านก็ทำตัวเนียนไปกับเขาเหลือเกินนะฮะผมนี่แหละต้องเสียสละเอาตัวเข้าไปสืบราชการลับเข้าไปคุกวงในกับพวกที่ค้ายาอยู่ไปกี่วันครับผมอยู่เกือบ3ปีท่านควรจะไปบำบัดได้แล้วนะครับควรจะนะฮะควรจะไปปรึกษาแพทย์บ้างเอ้ยผมรู้นะผมเป็นเจ้าหน้าที่ผมจะไปติดยาได้ไงไม่ติดเหรอครับไม่ติดใครวะมันไม่ใช่เรื่องใหญ่โตอะไรมากมายเลยเร็วๆๆ
เฮ้ยอะไรเนี่ยไม่ผิดไม่ผิดไม่ผิดโอ้โหมาแต่ละตัวที่ฮาๆนั่นกันเลยนะครับขออนุญาตครับขออนุญาตครับเขาผิดอะไรกันเนี่ยฮะที่มาพร้อมหลักฐานเลยครับอ่าฮะเล่นไพ่ตองไม่ตีตัวปีครับอ้าวเนี่ยมากันหมดเลยไปเลยครับไปเลยครับแม่นี่พร้อมเลยนะเตรียมตัวนี่มียาดมโบแดงไว้ด้วยนะไปไปไปครับไปครับโอ้ตายละอันนี้ติดแค่3วันก็ตายคาคุกแล้วครับคุณยายครับคุณยายครับไอ้มึงมีอะไรมึงก็พูดมาสิกูไม่ได้หูหนวกนะเว้ยคุณยายพูดจาวะให้เกียรติผมบ้างทำไมมึงมีเกียรติมากไงฮะมึงจับคนแก่เนี่ยมึงมีเกียรติแต่คุณยายทำผิดครับทำผิดอะไรเล่นไพ่ตองเล่นไพ่ตองเนี่ยหลักฐานนี่อยู่นี่ครับนี่เอ้าของกลางอยู่ที่มือก็เข้าไปดิเอ้าไอ้มังพระโถนี่เมื่อก่อนได้ไปชนของบางบัวเอาได้มือไปขโมยชุดตำรวจใครเขามาใส่เนี่ยมันไม่ใช่เวลาจะมาพูดเล่นเอ้าที่เวลามึงมาเอาของก็กูพูดดีน้ำหูน้ำตาไหลอ้าวมึงพูดแล้วว่ามึงไม่รู้จักบางบัวอ้าวมึงพูดมาเออคือผมไม่รู้จักบางบัวแต่ดูท่าทางยายก็รู้จักดีเหมือนกันนะเจ้ากันคุณยายเล่นการพนันมึงเห็นไหมไม่เห็นอ้าวก็ไม่เชื่อเขาก็เขารายงานผมเนี่ยใช่อ้าวนี่กูยังไม่เชื่อตัวกูเองเลยมึงไม่ขายไม่ติดมาให้กูเข้าห้องขังเนี่ยเป็นผู้กองพระโถ่ใจหายใจคว่ำนึกว่าตำรวจน้ำเป็นยายไม่ใช่อย่างนั้นยายครับผมเป็นตำรวจยศผู้กองนั่นเป็นสองอย่างแม่ทั้งนั้นทำไมโลภมากเนี่ยไม่ได้โลภมากแต่ผมนี่กำลังจะให้ยายเข้าห้องขังไม่ต้องมาให้ฉันไม่เอาผมไม่ได้ยกห้องขังให้ยายแต่หมายถึงว่าให้ยายเข้าไปจ๋าได้ให้ทั้งคอมันรู้ไปเลยเก่งนักกับคนเฒ่าคนแก่ให้ต้อมจับหยุดเลยหยุดเลยหยุดอะไรคุณตำรวจมีปัญหาเหรอฉันขอแจ้งความจับอีตาคนนี้แจ้งความเรื่องอะไรผมทำอะไรผิดอนาจารอนาจารยังไงผมไปทำอะไรให้ยายวะจับนมฉันไม่มีครับอย่าไปเชื่ออย่าไปไม่ต้องลงหยุดเลยมึงตำรวจมึงเข้าข้ากันเองติงตองแล้วคุณยายผมจับเอวคุณยายล้อมกูคุณยายจะเข้าไปมึงจับล้อมกูผมจับเอวกันนั่นแหละน้องกูยาถึงเอวน้องกูยาถึงเอวไม่เชื่อคุณตำรวจนี่น้องฉันอยู่ตรงนี้เนี่ยมาดูลองบีบอ้าวสองคนเลยอ้าวสองคนเลยอ้าวโกดังมหาสนุกบุกโรงเรียนวันนี้นะครับรายการโกดังมหาสนุกบุกโรงเรียนเราอยู่กันที่โรงเรียนเจ้าพระยาวิทยาคมตอนนี้นะครับเราก็ได้น้องๆ นะครับทั้งหมด6คนนะครับเราแบ่งเป็น2ฝั่งนะครับฝั่งละ3คนนะครับฝั่งนี้ก็มีผู้ช่วยคือคุณโจยี่ส่วนอีกฝั่งนึงนะครับผู้ช่วยคือไอ้งอของเรานะครับชื่อพี่หน่อยของเรานะครับเกมของเราไม่ยากเลยอุปกรณ์ในร่างกายอะไรของเรานะครับต่อกันนะครับกับพื้นนะครับทีมไหนนะครับต่อกันแล้วยาวที่สุดทีมนั้นคือผู้ชนะภายในเวลา1นาทีเข้าใจไหมโอเคผู้ชนะเราจะมีของรางวัลให้นะครับคือชุดนักเรียนจากน้องกิตนะครับผมเป็นเสื้อนะครับกางเกงนะครับแล้วก็ถุงเท้านะครับส่วนผู้แพ้นะครับก็คือทีมพี่หน่อยนะครับเราก็จะมีถุงเท้ามอบให้คนละ2คู่นะครับผมรายการโกดังมหาสนุกบุกโรงเรียนนะครับต้องขอขอบคุณนะครับโรงเรียนครับเจ้าพยาวิทยาคมในวันนี้ด้วยพวกเราทั้ง3คนขอลาไปก่อนโอกาสหน้าพบกันใหม่สวัสดีครับ